เมื่อวันที่16มีนาคม2560ที่โรงเรียนบ้านสันกลางตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนายวิวัฒนพงษ์สมจิตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการประชิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6ของทางโรงเรียนโดยมีนายสุทธิพงษ์ทัรมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกลาเป็นผู้กล่าวต้อนรับประธานในพิธีตลอดจนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนทั้งนี้บรรยากาศในงานเปิดบ้านวิชาการเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและงานประชุมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษานั้นเป็นไปอย่างอบอุ่นมีผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนผู้นำชุมชนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มป่าอ้อดอนชัยเดินทางมาให้กำลังใจและร่วมรับชมผลงานของเด็กนักเรียนตลอดจนผลงานทางวิชาการของทางโรงเรียนบ้านสันกลางซึ่งมีทั้งผลงานที่เป็นผลงานทางวิชาการผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่ผ่านการประกวดและการแข่งขันในระดับกลุ่มโรงเรียนตลอดจนผลงานที่ผ่านจากการเรียนรู้ในกลุ่มหลักสูตรต่างๆทั้ง8กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกจากนั้นก็ยังมีผลงานศิลปหัตถกรรมที่ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรภายในชุมชนตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสอนและอบรมให้กับนักเรียนอีกด้วยภายหลังพิธีใบสีสู่ขวัญนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6เรียบร้อยแล้วนายสุทธิพงษ์ทัรมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกลางและประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อรายงานผลการจัดการเรียนการสอนการจัดการศึกษาในปีการศึกษา2559รายงานต่อสาธารณชนผู้ปกครองนักเรียนกรรมการสถานศึกษาเพื่อสะท้อนภาพถึงศักยภาพประสิทธิภาพและคุณภาพของโรงเรียนบ้านสันกลางโดยการจัดโปรแกรม